เชิญท่านนิยมเวชกามาครับเชิญครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมดร.นิยมเวชกามาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนครเขต2พรรคเพื่อไทยท่านประธานครับวันนี้ผมขออนุญาตแสดงความคิดเห็นอภิปรายในเรื่องรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศมาตรา270ตามรัฐธรรมนูญท่านประธานครับความจริง2รอบผมไม่ได้พูดเพราะว่าก็ยังไม่เห็นว่ามีอะไรคืบหน้าแต่ครั้งนี้เป็นเดือนที่9แล้วที่ท่านนำเข้ามาผมก็พยายามอ่านดูใน12ชุดของท่านเนี่ยก็ยังไม่เห็นอะไรคืบหน้าเอาเป็นลายๆไปว่าความจริงท่านมารายงานมาแจ้งให้ส.ส.ในสภาแห่งนี้อภิปรายแสดงความคิดเห็นท่านทำเป็นเพียงพิธีกรรมจริงๆผมสงสารเลขาธิการสภาพัฒน์นะครับท่านทศพรศรีสัมพันธ์นี่ต้องเซ็นหนังสือทุกครั้งแล้วก็ตั้งแต่เริ่มแรกท่านก็มานั่งฟังให้ส.ส.บ่นว่าโน่นนี้นั่นท่านไม่ทำสักอันแต่วันนี้ท่านก็จะเป็นต้องมานั่งแต่ต้องขอขอบคุณท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านดร.วิศนุเครืองามที่ท่านอุตส่าห์มานั่งฟังแต่ผมก็ฟังผู้อภิปรายซีกรัฐบาลของท่านเองไม่ว่าท่านเกียรติธิอมรขออนุญาตเอ่ยชื่อท่านท่านศาสตราจารย์กนกวงศ์ตะงานไม่ใช่พวกผมว่าเอาเองนะพวกผมฝ่ายค้านท่านอาจจะคิดว่าฝ่ายค้านมติทุกเรื่องจริงไม่ใช่หรอกครับเอาความจริงมาพูดในสภาแห่งนี้ที่ของท่านแหละครับก็บอกว่าแม้ท่านดร.กนกได้บอกว่าจะไม่พูดอีกแล้วถ้าท่านนำกลับไปแล้วไม่ปฏิรูปอะไรเลยท่านเกียรติยังมาย้ำอีกขออนุญาตชื่อท่านพันพระเอกในใจผมโยมว่าท่านบอก 2-3 ครั้งกลับมาเหมือนเดิมแล้วหายไปอันนี้เป็นเครื่องยืนยันว่าท่านไม่ได้ปฏิรูปผมขอไล่เลียงเวลาอันสั้นเริ่มต้นจากที่ท่านบอกว่า3เดือนครั้งนี่ท่านมีโอกาสไปแก้ธรรมนูญเลยเอาปีละครั้งก็ได้ขอแต่มันคืบหน้าไม่ต้อง3เดือนครั้งดอกพอ3เดือนครั้งมันไม่ก้าวหน้าอย่างแน่นอนมกราถึงมีนา63ของท่านบอกนี่เริ่มต้นจากปฏิรูปการเมืองด้านการเมืองท่านบอกว่าท่านได้แก้ไขโน่นนี่นั่นโดยแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธีท่านบอกชัดเจนแบบนั้นแต่ท่านรู้ไหมผมไปอ่านดูแล้วนี่ท่านในสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และโทรคมนาคมแห่งชาติเป็นคนมาจัดการในเรื่องด้านการเมืองท่านทำอะไรรู้ไหมที่ผมดูนี่มันเป็นกิจกรรมปกติของหน่วยงานเหล่านี้ให้ผลิตภาพยนตร์ท่านประธานนี่คือด้านการเมืองเหรอผลิตภาพยนตร์เรื่องฝุ่นหรือหยดน้ำอันนี้คือการผลิตด้านการเมืองไอ้สร้างภาพยนตร์สั้นๆนี่ยกตัวอย่างเองแค่นี้ครับท่านยกมามีเดียวนะการเมืองถ้าไปทำมา9 7 8 9เดือนนี่ผมจะบอกว่าไอ้ถ้าทำแค่นี้ไม่ต้องเข้ามาสภาครับเสียเวลาท่านนายกมาดั้งครึ่งวันนะวันนี้เนี่ยท่านนายกผมเนี่ยอยู่ในใจผมเสมอนะพี่อาจารย์ผมตัวเรียนมสท.ข้อ2ท่านบอกว่าด้านการบริหารราชการแผ่นดินท่านประธานครับไอ้บริหารราชการแผ่นดินนี่โดยให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติไปจ้างที่ปรึกษาจัดตั้งศูนย์ฉุกเฉิน191ครับนี่คือการปฏิรูปครับ
จ้างจัดตั้งศูนย์ฉุกเฉิน191ครับเขาทำมาตั้งแต่ตั้งกรมตำรวจแล้วอันนี้ไม่ต้องไปพัฒนาอะไรนักหนาดอกเอาแค่191รับแล้วไปเลยให้มันถึงที่เกิดเหตุอย่างรีบด่วนนี่ไม่ต้องปฏิรูปครับเป็นเรื่องปกติผมว่าจะว่าถึงสัก 4-5 อันหมดจะหมดแล้วครับปฏิรูปกฎหมายเร็วๆขึ้นหน่อยข้อที่3ท่านครับรัฐบาลชุดนี้ผมมาเป็นผู้แทนปีกว่าเป็นรัฐบาลที่ไม่มีกฎหมายผ่านสภาเลยเพิ่งนำเข้าเมื่อวานนี้2เรื่องกฎหมายเรื่องจัดตั้งสำนักงานที่ดินอะเป็นสำนักงานคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติผมเขียนให้ในนี้ท่านบอกว่าพ.ร.บ.เข้าชื่อกฎหมายเสนอกฎหมายผมให้อีกหนึ่งแต่เพิ่งเสนอเมื่อวานนี่ครับไม่เป็นชิ้นประดานรัฐบาลชุดนี้ไม่มีครับท่านรองนายกยังไม่เสนอผ่านสภานี่มาเลยเพิ่งสองอันแล้วครับกฎหมายเกี่ยวกับพี่น้องประชาชนเนี่ยผมไม่ด้วยเลยเรื่องที่ดินแต่ผมดูในเนื้อหาท่านต้องไปปรับกับแก้นะเรื่องกฎหมายที่ดินฉบับนี้ท่านยังกังวลอยู่ยังจะเอาเปรียบชาวบ้านตั้งแย่งเป็นโจทย์ชาวบ้านบุกรุกที่ดินเนี่ยผมอยากเห็นพี่น้องผมได้เอกสารสิทธิ์รอบหนองหานวันนี้ไม่มีฝั่งที่อำเภอบ้านผมอยู่บนภูพานมีปัญหาไม่ได้ที่ดินเตางอยเหมือนกันพนแก้วผมจึงบอกว่ากฎหมายสองฉบับนี่ขอให้ผ่านแล้วไปปฏิรูปใหม่ก็เก่งแล้วท่านประธานท่านไม่ต้องคิดอย่างอื่นหรอกเรื่องการกระบวนการยุติธรรมยิ่งไม่ต้องพูดเลยวันนี้ความล้มเหลวกระบวนการยุติธรรมทำลายตำรวจอัยการล้มเหลวเด็กบ้านผมชุมนุมที่เมื่อวานนี้ที่ราชพัฒซื้อยาบำรุงไอ้ที่แจกทั้งหลายเดี๋ยวไปแขวนคอแล้วกระทิงแดงอันนี้อะไรคือความล้มเหลวทางด้านกฎหมายด้านกระบวนการยุติธรรมชัดเจนผมจะว่าการเสนอกฎหมายก็ล้มเหลวคุณยุติธรรมล้มเหลวเศรษฐกิจยิ่งไปไม่ได้ครับเหมือนนี้ไปไม่ได้จริงๆท่านประธานผมต้องกลับเรียนไปนั้นผมว่าจะพูดหมดเวลาไม่เป็นไรแต่ยืนยันว่าโครงการที่ท่านพูดถึงท่านเศรษฐกิจนี่ 40,000 60,000 50,000 คือโครงการที่ท้องถิ่นส่งมากู้เงินผมไปดูแล้วผมจะกลับเรียนว่าวันนี้เดินไม่ได้ท่านไม่มีรูปครับเปลี่ยนไปแก้กฎหมายปีละครั้งก็ได้ขออย่าให้มันเข้ามาแบบนี้ไม่ให้บ่นไม่ให้อะไรไม่ได้หรอกครับส.ส.เขาเห็นแล้วมันไม่ได้ปฏิรูปคนของท่านเองล่ะพูดชัดเจนครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับต่อไปเชิญคุณศรีนวลบุรีครับ